はい、最初の、ね、何試合かはなかなかこう思ったように結果が出なくて、勝ち点が、ね、取れなかった試合っていうのが多かったんですけども、中断、明けてからはしっかりいいサッカーもできるようになりましたし、勝ち点も、重ねられるようになったんで、そういう点では、非常にこう成長した1年じゃないかなと思いますね。はい、でも最終的には、ね、今シーズンの目標にしてたやっぱり ACL 出場権を得るっていうことができなかったので、そこは、来シーズンに、ね、向けていろいろ反省しなきゃいけない部分、改善しなきゃいけない部分がいろいろあったと思います。そうですね、しっかり分析もして、攻撃も守備もしっかりトレーニングして、チェンライ戦に向けていい準備をしたいと思います。最後の試合アウェーですけども、テレビの前で、たくさんの方が応援、してほしいと思いますし、どうにか勝ち試合を、見せて、でそれで、今シーズン終わりたいと思いますので、皆さんテレビの前で応援よろしくお願いします。ครับก็พร้อม 100% ทุกคนครับก็ไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนก็พร้อมที่จะไปเก็บ3แต้มนอกบ้านครับผมหลายๆคนคงได้เห็นว่าทีมเราหรือตัวนักเตะในแต่ละคนเองได้พัฒนาขึ้นเยอะมากตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาจนณตอนนี้นะครับก็รวมไปถึงผลงานทีมตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับส่วนแมตช์หน้าก็เป็นแมตช์นึงที่เราจะเก็บ3แต้มเพื่อทำอันดับให้ดีกว่าทุกๆปีครับผมครับก็ฝากแฟนบอลทุกๆคนนะครับใครว่างนะครับก็เป็นแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับก็มีโอกาสหรือมีจังหวะที่ดีนะครับก็อยากจะให้ตามพวกเรานะครับไปเชียร์พวกเราที่นู่นเพื่อส่งเสียงเชียร์พวกเราได้มีกำลังใจวิ่งมีกำลังใจเล่นนะครับส่วนใครติดภารกิจหรือไม่สะดวกจริงๆก็ติดตามพวกเราทางทีวีได้นะครับพวกเราจะเล่นเต็มที่แล้วเอา3แต้มกลับบ้านมาให้ได้ครับ